ใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไรไม่ได้หวังให้ใครจดจำแม่อยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบ่นสักคำไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังภูมิใจโอเคไป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 ครับางานครับ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 โชคชะตาไม่ว่าดีร้ายไม่มีใครอยู่คำฟ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดีขอเธอทูลศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใดแม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ้นหวังถ้ายังมั่นในความดีศรัทธาไม่เคยง่ายมีคนดีไม่มีวันตายคนดีไม่มีวันตายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการเกาะติดสถานการณ์ฮอตนิวส์ค่ะกับดิฉันตรีชดาศรีธดาค่ะก็ถือว่าเป็นวันอีกวันหนึ่งที่เราจะต้องมาติดตามสถานการณ์การหลังจากที่ทางรัฐบาลเองโดยกระทรวงการคลังนะคะก็ประกาศว่าจะมีการเริ่มทยอยจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะสำหรับโครงการรับจำนำข้าวที่2556/2557ค่ะก็ถือเป็นข่าวดีแต่แปลกไหมคะว่าวันนี้มีกลุ่มชาวนาที่บอกว่าอ้างว่ายังไม่ได้รับเงินในโครงการรับจำนำข้าวก็ไปติดต่อเพื่อขอพบนายกรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการส่งตัวแทนก็คือนายกิติรัตน์ณระนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะไปพบแทนแล้วก็มีเหตุการณ์ที่คิดว่าพี่น้องประชาชนเองก็คงตกใจแล้วค่ะว่าระดับรองนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะต้องเจอนั่นคือเป็นสิ่งที่เขาคาดการไว้ก่อนแล้วว่าถ้านายกรัฐมนตรีลงมาจะต้องเป็นภาพที่จะต้องทุกคนมองว่าจะต้องขึ้นข่าวหน้าหนึ่งแน่นอนเพราะมีการกระทำเช่นนี้ต่อระดับผู้นำประเทศแต่นี่เป็นท่านกิติรัตน์ณระนองค่ะนะคะคงจะต้องมีสิ่งที่ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นกันแล้วก็ส่วนหนึ่งที่น่าแสดงความชื่นชมค่ะทางด้านของรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะท่านธวัชชัยไทยเขียวค่ะท่านก็มีการโพสต์อยู่ใน Facebook ส่วนตัวนะคะบอกว่าจะถอนเงินจากธนาคารทุกธนาคารค่ะไประดมในการฝากธนาคารออมสินหลังจากที่มีกระแสค่ะว่ามีคนไปแห่แหนถอนเงินจากธนาคารออมสินหลังจากที่ผู้อำนวยการของธนาคารออมสินเองมีนโยบายในการที่จะให้ธนาคารนะคะเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะกู้เงินนะคะเพื่อที่จะไปทำในภารกิจบางอย่างของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์แต่แล้วค่ะก็บรรดาผู้ที่เปิดหน้าออกมาบอกว่าอยากช่วยชาวนาเหลือเกินให้ชาวนาไปขึ้นเวทีกปปส.แต่พอรู้ว่าธนาคารออมสินนั้นปล่อยเงินบางส่วนเนี่ยนะคะไปให้กับธนาคารธกส.ไปถอนเงินกันค่ะไปถอนเงินกันจำนวนหนึ่งทีเดียวนี่เหรอคะคนที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาแค่ออมสินเนี่ยเขาบอกว่าให้ธกส.เนี่ยกู้เงินคุณไปถอนเงินออกจากออมสินเพราะออมสินไปช่วยธกส.เหรอฮะ
ไหนบอกว่าอยากช่วยชาวนาไงล่ะไหนบอกว่าต้องการให้ชาวนาได้รับประโยชน์วันนี้สังคมกลับมองอีกแบบนึงค่ะว่าการที่นายสุเทพทุสุบันออกไปเรียรายเงินจริงๆแล้วอาจจะได้ไม่ถึง26ล้านหรอกค่ะแต่มีการเล่นแร่แปรธาตุเพื่อที่จะให้เงินนั้นออกมาถูกต้องก็เลยบอกว่าไปเดินพี่น้องนึกภาพสิคะเดินไปเดินมาได้เป็น25 26ล้านนั่นแสดงว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทุกวันและมันเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ขนาดนั้นแต่เป็นการลักษณะของการฟอกเงินหรือเปล่านี่เป็นการตั้งข้อสังเกตที่ฉันไม่ได้ว่าคุณสุเทพนะคะแล้วก็ไม่ได้ว่าบรรดาของประชาชนที่มาช่วยนายสุเทพค่ะแต่กำลังจะมามองว่าวันนี้มันเกิดมีวิธีการในการฟอกเงินจากเงินที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะให้กลายเป็นเงินดีหรือเปล่าซึ่งแล้วก็เงินในการบริจาคแบบนี้นะคะปกติจะต้องมีการเสียภาษีให้กับกรมสรรพากรด้วยค่ะมีการพูดถึงกันหรือเปล่าแล้วก็รวมถึงวันนี้ละค่ะหลังจากที่มีการนะคะระดมเงินจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาแต่ชาวนาไม่ได้รับเงินค่ะคนได้รับเงินกับกลายเป็นสภาทนายความเหมือนที่บอกพี่น้องไปว่ามันน่าแปลกใจว่าบรรดาสภาทนายความทำไมถึงมารับเงินก้อนนี้จำนวนถึง25ล้านบาทแล้วสุเทพทักษุบันก็อ้างว่าเป็นเงินวางศาลเวลาฟ้องคดีแพ่งเนี่ยนะคะจะต้องไปเป็นเงินวางศาลในการฟ้องให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาแต่พอคดีชนะแล้วเนี่ยมีการเบิกเงินคืนกลับจากศาลแพ่งเนี่ยก็มอบให้กับสภาทนายความไปเลยเอาสิงงเหมือนกันไหนบอกว่าช่วยชาวนาชาวนาต้องได้รับเงินสิคะแต่วิธีการที่ถูกต้องที่สุดถ้าเกิดอยากให้ชาวนาได้รับเงินนั่นก็คือคุณไปรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันอย่าไปขัดขวางธนาคารสิฮะให้ธนาคารนั้นปล่อยเงินกู้เพื่อให้ชาวนานั้นได้เงินอย่างรวดเร็วสำหรับโครงการรับจำนำข้าวเพราะรัฐบาลเองนั้นนะคะต้องการเงินตรงนี้ล่ะค่ะมามอบให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาสำหรับโครงการที่มีปัญหาอยู่นะคะก็คือพี่น้องจะได้รับเงินตามมูลค่าของใบประทวนซึ่งก็ได้มีการขึ้นทะเบียนเอาไว้สำหรับโครงการรับจำนำข้าวเพราะว่าเตรียมพร้อมแล้วค่ะมีนาเมษานี้จะเป็นฤดูกาลอีกปีนึงละค่ะสำหรับที่จะต้องเข้าสู่โครงการรับจำนำข้าวจะได้มีการช่วยเหลือผ่อนปลนกันเป็นงวดๆไปสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งรัฐบาลเองเนี่ยก็มีการประกาศยุบสภาไปช่วงวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาแต่ก็ไม่เป็นปัญหาละค่ะวันนี้ขบวนการในการเริ่มทยอยจ่ายเงินเริ่มมีแล้วแต่จะให้พี่น้องประชาชนไปติดตามคลิปนี้ค่ะบรรยากาศความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนายกิตติรัตน์ ณรนองค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเกิดเหตุการณ์วุ่นวายค่ะที่ด้านหน้าของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะก็เวลา 17:00 นของวันนี้ละค่ะภายหลังจากที่ตัวแทนชาวนาที่ชุมนุมหน้าอาคารสำนักงานปลัดสำนักกระทรวงกลาโหมนะคะก็นำโดยนายระวีรุ่งเรืองแกนนำกลุ่มเครือข่ายชาวนาไทยนายณัฐวัฒน์ชั้นอินงามผู้ประสานงานเครือข่ายนะคะชาวนาไทยก็มีการเข้าไปหารือกับนายกิตติรัตน์ ณรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนานถึง1ชั่วโมงนายระวีก็ลงมาทำความเข้าใจกับชาวนาค่ะที่รอฟังคำตอบขอให้รับฟังการชี้แจงของนายกิตติรัตน์แล้วก็นะคะให้ทำข้อตกลงร่วมกันว่าจะรับฟังด้วยความสงบยอมรับว่าชาวนาเองบางส่วนก็มีหมวกของกปปส.แต่วันนี้ขอให้เหลือเพียงหมวกใบเดียวก็คือหมวกชาวนานะคะที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆและแกนนำก็ขึ้นไปเจรจากับตัวแทนรัฐบาลเพียงแต่รับฟังแนวทางการแก้ปัญหายังไม่ได้มีการทำข้อตกลงร่วมกันนะคะทั้งนี้ก็ระหว่างที่รอตัวแทนของรัฐบาลมาชี้แจงนานประมาณสัก10นาทีค่ะชาวนากลุ่มหนึ่งเกิดความไม่พอใจแล้วก็พยายามสอบถามตัวแทนชาวนาที่ขึ้นไปเจรจาแต่ก็ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนทำให้มีปากเสียงกันเล็กน้อยนะคะเวลาประมาณ 18:00 นนี่เองค่ะนายกิตติรัตน์ ณรนองค่ะพร้อมด้วยพลตำรวจตรีธวัชบุญเฟื่องนะคะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะก็เดินทางลงมาจากห้องทำงานก็มาชี้แจงกับกลุ่มชาวนาท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยจากทางเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็ตำรวจอย่างเข้มงวดโดยนายกิตติรัตน์ ณรนองนะคะก็บอกว่ารัฐบาลพยายามจะจ่ายเงินให้กับชาวนาตามใบประทวนให้เต็มจำนวนแต่เมื่อเป็นรัฐบาลรักษาการยอมรับว่าการจ่ายเงินนั้นล่าช้าไปบ้างแล้วก็จากการพูดคุยกับตัวแทนชาวนาทำให้รู้สึกประหลาดใจว่ายังมีเงินที่ต้องจ่ายตามใบประทวนของเดือนตุลาคม2556นั้นตกหล่นอยู่ซึ่งก็จะตรวจสอบจากธกส.เพื่อจะจ่ายให้ครบละค่ะและก็จะทำการตรวจนะคะแล้วก็สำรวจจำนวนผู้ที่ยังตกหล่นที่ยังไม่ได้รับเงินในช่วงเดือนตุลาคม
แล้วก็จะมีการหาเงินมาส่งมอบให้กับธกส.ให้ได้วันละ 4,000 ล้านบาทแล้วก็จะหาแหล่งเงินกู้เพื่อที่จะจ่ายเงินได้ในเวลาที่ไม่นานค่ะไปดูคลิปที่ท่านกิตติรัตน์นรนองนะคะมีช่วงระหว่างที่นายกิตติรัตน์เองเนี่ยกำลังชี้แจงให้กลุ่มชาวนาค่ะซึ่งก็มีชาวนาเนี่ยตะโกนสอบถามว่าจะได้เงินเมื่อไหร่กำหนดวันเวลาที่ชัดเจนไม่ใช่ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการเฉยๆชาวนาบางส่วนไม่พอใจคำตอบที่ไม่ระบุถึงกำหนดการในการจ่ายเงินทำให้มีการตะโกนขับไล่รัฐบาลเสียงดังลั่นจนนายกิตติรัตน์เองเนี่ยยังชี้แจงไม่จบก็ต้องถอยกลับไปภายในอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะเนื่องจากผู้ชุมนุมบางคนเนี่ยซึ่งคล้องนกหวีดแล้วก็ธงชาติแสดงตนเป็นแนวร่วมกปปส.พยายามเข้ามาประชิดตัวของนายกิตติรัตน์ค่ะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องพานายกิตติรัตน์นั้นวิ่งนะคะต้องพาวิ่งเลยนะคะวิ่งกลับไปที่อาคารด้านในโดยทันทีโดยนายกิตติรัตน์นั้นมีสีหน้าตกใจเพราะผู้ชุมนุมได้มีการปาสิ่งของค่ะปาขวดน้ำแล้วก็ผลไม้ลูกเหล็กยอดหัวเสาไล่หลังลงมาอย่างกระชั้นชิดเอาไปดูคลิปของท่านกิตติรัตน์นรนองที่เผชิญกับนะคะกลุ่มกปปส.วันนี้ค่ะบัดหมาดเลยที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะไปติดตามค่ะตอนนี้ได้กลับเรียนที่แจ้งเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะครับมันป้าอะมันก็ชนโดนพวกเราเองเนี่ยมันโดนพวกกันเองไม่ต้องใจเย็นใจเย็นพี่น้องมันไปแล้วมันไปแล้วเหตุการณ์หลังจากที่มีการคว้างปาสิ่งของไปยังท่านกิตติรัตน์นรนองนะคะทำให้นายณัฐวัฒน์ชั้นอินงามค่ะซึ่งกล่าวกับมวลชนภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายนะคะบอกว่าหากอยู่ตรงนี้เกรงจะไม่ปลอดภัยจึงขอให้มวลชนนั้นเคลื่อนกลับไปยังกระทรวงพาณิชย์เพื่อหารือกันอีกครั้งโดยวันที่19กุมภาพันธ์จะมีการนัดชุมนุมใหญ่ร่วมกับชาวนาจากพื้นที่อีสานที่จะมาเดินทางมากรุงเทพมหานครเพื่อทวงถามเงินสำหรับโครงการรับจำนำข้าวขณะที่แกนนำชาวนาบางจังหวัดเพชรบุรีมีการประกาศจะนำมวลชนเข้าร่วมกับเวทีกลุ่มกปปส.นะคะแล้วก็ดังนั้นการเจรจากับรัฐบาลรับข้อเสนอของตัวแทนชาวนาเวลาจะพูดคุยรายละเอียดที่ชัดเจนตามที่รับปากไว้จากนั้นชาวนาก็ได้เก็บข้าวของแล้วก็เดินทางกลับไปที่กระทรวงพาณิชย์ค่ะซึ่งการชุมนุมใช้เวลาประมาณนานถึง7ชั่วโมงบอกพี่น้องประชาชนก่อนค่ะว่าการที่นายระวีรุ่งเรืองนะคะซึ่งก็บอกว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนแต่ไปมาเนี่ยก็มีการตรวจสอบประวัติเรื่องราวของนายระวีรุ่งเรืองเนี่ยนะคะถึงขั้นว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามล่ะค่ะเพราะว่านายระวีเนี่ยนะคะก็เคยทำหน้าที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะนะคะที่ตำบลหนองขนานอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะแล้วก็มีเหตุนะคะต้องพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนานเนี่ยโดยนะคะเพราะว่ามีเหตุการณ์เป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องส่วนตัวของนายระวีรุ่งเรืองค่ะซึ่งเดี๋ยวจะมีการนำข้อมูลของนายระวีรุ่งเรืองนั้นมาเปิดเผยว่าเอ๊ะในอดีตนั้นเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนานที่จังหวัดเพชรบุรีแต่ฉะไหนวันนี้มีการแปลงร่างนะครับกลายพันธุ์กลายมาเป็นตัวแทนพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ตั้งใจออกมาเคลื่อนไหวในการออกมาล้มเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวในครั้งนี้และมีการเชื่อมโยงเกี่ยวพันค่ะว่านายระวีรุ่งเรืองนั้นนะคะเกี่ยวพันกับนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ที่จังหวัดเพชรบุรีจึงเป็นสิ่งที่น่าติดตามค่ะว่าการออกจากตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของนายระวีรุ่งเรืองนั้นมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะเดี๋ยวเราคงต้องมาติดตามรายละเอียดการเพราะว่าตรงนี้แหละค่ะเป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่สังคมจะต้องรับรู้ว่ากรณีที่นายระวีรุ่งเรืองออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ออกมาเคลื่อนไหวในนามของเกษตรกรชาวนาหรือออกมาเคลื่อนไหวเพราะมีการเมืองนะคะในพื้นที่ของตัวเองนั้นเป็นการใจสั่งมาหรือเปล่านะคะ
รายละเอียดตรงนี้ต้องคอยติดตามครับพี่น้องครับเพราะว่ากรณีของนายรวีรุ่งเรืองนั้นประวัติมีอย่างยาวนานแล้วค่ะแล้วก็ทำไมถึงต้องมีเหตุการณ์ที่จะต้องออกจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนานที่เพชรบุรีทั้งที่ตอนนั้นประชาชนก็เลือกตั้งขึ้นมานะคะวันนี้เป็นประเด็นที่ฝากทิ้งไว้ให้กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวจะนำข้อมูลข้อเท็จจริงนั้นมาเปิดเผยกับพี่น้องประชาชนทีละส่วนกันค่ะจะได้ติดตามว่านายรวีรุ่งเรืองคนนี้เบื้องลึกเบื้องหลังก่อนที่จะมาร่วมกับกลุ่มกปปส.นั้นเคยเป็นถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนานจังหวัดเพชรบุรีแต่วันนี้แปลงร่างแล้วค่ะกลับกลายมาเป็นแกนนำของชาวนาในการออกมาเจรจาแล้วก็เห็นภาพไหมคะว่าครั้งหนึ่งเคยไปติดต่อเพื่อพูดคุยกับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลแล้วก็รวมถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะอย่างนายณัฐวุฒิสายเกลือนายยันยงพวงราชแล้วก็รวมถึงนายวราเทพรัตนากรค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคงเป็นส่วนที่เราจะต้องมาติดตามกันว่าพฤติกรรมบางอย่างอาจจะต้องการให้เป็นกระแสข่าวแต่วันนี้ค่ะหลังจากที่มีเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่มีประชาชนค่ะพอทราบข่าวว่าผู้อำนวยการของธนาคารออมสินนะคะก็มีการอนุมัติวงเงินเพื่อที่จะไปแบ่งสรรปันส่วนให้กับทางด้านของธกส.ค่ะเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนนะคะในการใช้จ่ายของธกส.เองก็เป็นกระแสข่าวไปปลุกปั่นว่าให้คนไประดมถอนเงินที่ธนาคารออมสินกันจนทำให้นายธนุศักดิ์เล็กอุทัยค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะต้องออกมาแถลงข่าวร่วมกับทางสรส.แล้วค่ะประเด็นสำคัญไปฟังเสียงของท่านธนุศักดิ์เล็กอุทัยกันถึงประเด็นในการบุกของประชาชนถอนเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนาไปฟังเสียงของนายธนุศักดิ์เล็กอุทัยกันค่ะแล้วแต่ที่ปล่อยให้ชาวนาได้เงินไม่ใช่ไปถอนมันต้องไปฝากมันกลับกันหมดแล้วครับมนุษย์คนนี้คนไทยอ่ะแล้วมันจะอยู่กันยังไงขอบคุณครับก็ที่บอกนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันต้องเป็นประชาชนเนี่ยพากันไปฝากธนาคารออมสินเพื่อจะได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาแต่วันนี้กลายเป็นบอกว่าให้ไประดมถอนเงินไหนบอกว่าอยากช่วยชาวนาไงล่ะไหนบอกว่าไม่ขวางการกู้เงินไงล่ะมันช่วยแบบไหนฮะมันช่วยเพราะอาศัยกระแสทางการเงินหรือเปล่าทีนี้ทางด้านของ Facebook ค่ะของรองปลัดกระทรวงยุติธรรมท่านนี้น่าสนใจทีเดียวชื่อท่านธวัชชัยไทยเขียวค่ะนะคะซึ่งก็เป็นตัวอย่างของข้าราชการแล้วก็มีมุมมองทางการเมืองที่น่ารักมากๆเลยค่ะท่านก็โพสต์ Facebook นะคะในวันนี้เองหมาดๆเลยบอกว่าถ้าคนแห่ถอนเงินออมสินผมถอนทุกธนาคารไปฝากออมสินเลยแบบไม่เลือกข้างวินาทีนี้ผมเลือกชาวนาก่อนทุกๆโครงการของรัฐบาลทุกๆรัฐบาลก่อนหน้าหากมีภาระผูกพันรัฐบาลต่อมาต้องชำระหนี้แทนเรื่องรัฐโกงเอกชนไม่มีแต่หากรัฐบาลก่อนหน้าหากมีการทุจริตประพฤติมิชอบก็ต้องแยกไปดำเนินการกดหัวคั่วแห้งไปธนาคารออมสินเป็นธนาคารของรัฐและรัฐบาลค้ำประกันเงินฝากทุกบาทแค่ช่วยชาวนานี่นะคนแห่ถอนอย่างนี้ไม่มีใครรักชาวนาจริงหรอกมีแต่พวกรักจนน้ำลายไหลทุจริตประพฤติมิชอบต้องแยกไปดำเนินการกุดหัวคั่วแห้งให้หมดต้องแยกแยะอย่าเอาชาวนามาเป็นตัวประกันทางการเมืองวันนี้ผมจะขอถอนทุกบัญชีของทุกธนาคารไปฝากออมสินแบบไม่เลือกข้างผมขอเลือกชาวนาก่อนครับในวินาทีนี้ส่วนการเมืองไปว่ากันทีหลังด้วยความเคารพท่านที่คิดเหมือนอนุญาตแชร์ได้ครับเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะข้าราชการท่านหนึ่งก็คือท่านธวัชชัยไทยเขียวรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวละค่ะก็บอกว่านะคะใครอยากสนใจอยากจะนำแนวนโยบายของท่านไปใช้ได้เลยค่ะสำหรับคนที่ต้องการกระทำนะคะคือวันนี้ถ้าใครอยากจะช่วยอยากจะช่วยชาวนาค่ะนาทีนี้ต้องช่วยชาวนาก่อนคืออย่างท่านธวัชชัยไทยเขียวได้บอกว่าเลยจะถอนเงินทุกบัญชีไปฝากออมสินค่ะเพื่อให้ออมสินนั้นนะคะมีแนวนโยบายดังนั้นพี่น้องประชาชนวันนี้ค่ะไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะพรุ่งนี้มีเวลาเริ่มต้นค่ะเห็นว่าวันนี้ทางด้านของคุณเอกนะคะอัฏฐากรก็ประมาณทุ่มนึงเนี่ยรู้สึกจะไปเขียนป้ายให้กำลังใจธนาคารออมสินที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ต
รงพหลโยธินแล้วนะคะก็คงมีประชาชนจำนวนหนึ่งละค่ะที่เดินทางไปนะคะแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่สนใจอยากบอกพี่น้องประชาชนคือพรุ่งนี้ค่ะถ้าพี่น้องมีโอกาสนะคะพาลูกพาหลานค่ะถ้าไม่ติดภารกิจอะไรเนี่ยนะคะไปกันค่ะไปฝากเงินธนาคารออมสินกันดีกว่าเดี๋ยวพ่อปอยเนี่ยอยู่ที่บ้านจะหยอดกระปุกออมสินไว้เยอะค่ะเดี๋ยวจะเอากระปุกออมสินที่มีอยู่นี่แหละทุบเลยไปฝากออมสินให้หมดเลยจะได้รู้กันไปว่าพี่น้องชาวรากหญ้าที่เขากำลังเดือดร้อนอยู่เนี่ยเขารอการช่วยเหลือจากบรรดาธนาคารที่จะต้องปล่อยเงินเนี่ยใครอยากช่วยพี่น้องชาวนาไปฝากออมสินกันให้เยอะๆค่ะจะได้รู้กันไปว่าวันนี้โลกวันนี้นะคะคนจนมันไม่มีที่อยู่ฮะคนจนมันต้องให้จนต่อไปเขาลำบากกันอยู่แทนที่จะช่วยเหลือเขาก่อนแล้วก็มาอ้างนั่นอ้างนี่เนี่ยนะคะบอกว่าอยากช่วยชาวนาเอา20กว่าล้านไปให้สภาทนายความขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชนค่ะใครอยากจะไปฝากออมสินส่งเสียงกันมาหน่อยพรุ่งนี้มะรืนวันเสาร์อาทิตย์พาลูกหลานไปเลยฮะธนาคารออมสินธนาคารของรัฐนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการอยากจะช่วยพี่น้องชาวนาค่ะนะคะเดินทางไปเลยค่ะไปช่วยกันอย่าให้ใครเอาธนาคารออมสินนะคะมาเป็นตัวประกันควบชาวนาไปบีบราคาวันนี้เห็นว่ามีผลเรื่องของการถอนเงินออกมาเป็นจำนวนมากแต่มีคนฝากมาเป็นจำนวนมากเช่นกันนะคะวันนี้ยาวการเมืองมันมาโยงใหญ่จนกระทั่งทำให้ชาวนาที่เขารอรับเงินอยู่นั้นต้องเดือดร้อนคุณมีเงินอยู่มีเงินถอนไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยก็ดีใจค่ะที่มีคนอย่างท่านธวัชชัยนะคะท่านธวัชชัยไทยเขียวค่ะซึ่งเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะที่บอกว่าผมถอนทุกธนาคารไปฝากออมสินแบบไม่เลือกข้างนะคะวินาทีนี้เรามาเลือกชาวนากันดีกว่าค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะจากการที่มีคนพยายามจะปลุกเร้าให้ประชาชนนั้นแห่ไปถอนเงินธนาคารออมสินเพื่อที่จะนะคะแกล้งชาวนาเพราะอะไรฮะงานนี้คุณไม่ได้แกล้งรัฐบาลนะคะเพราะว่าคนที่รอเงินอยู่คือชาวนาพวกบรรดาคนที่จิตสิ้นคิดทั้งหลายเนี่ยจะไปถอนเงินธนาคารออมสินเพื่อแกล้งคุณแกล้งชาวนาเต็มๆครับเพราะชาวนารอเงินอยู่นะคะส่วนทางด้านของ Facebook อยู่ Facebook นึงค่ะเขาใช้ชื่อว่าร้านชื่อต้านล้างผิดก็มีการไปโพสต์รูปบางรูปนี่นะคะเป็นโพสต์รูปผิดค่ะซึ่งรูปนี้เป็นรูปเก่าในการที่มีประชาชนไปแห่ตั้งแถวกันเพื่อไปฝากธนาคารออมสินสาขาพิจิตรค่ะแต่ก็มาปลุกปั่นกระแสดาราบางคนก็โง่งมงายเหมือนกันก็เอาภาพที่เขาแชร์ต่อๆกันมาเนี่ยไปบอกว่ามีการคนแห่ไปถอนเงินออมสินกันทั้งที่เขาแห่กันไปฝากเงินที่พิจิตรเนี่ยนะคะก็มีการไปแชร์บอกว่าการเข้าไปเข้าแถวยาวๆตามสำนักงานสาขาธนาคารเพื่อถอนเงินมีผลทางจิตวิทยามากกว่าถอนเงินจาก ATM เงียบๆนะคะก็มีการไปทำการถอนเงินกันแล้วก็มีการนำภาพที่จังหวัดพิจิตรค่ะที่เด็กๆนะคะเข้าแถวรอให้ธนาคารออมสินเปิดทำการเพื่อจะรอฝากเงินในวันเด็กในช่วงที่ผ่านมานะคะที่จังหวัดพิจิตรผมมีภาพค่ะซึ่งทีมงานขึ้นภาพให้ด้วยนะคะเป็นภาพที่มีการงงมากคือคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ไปแชร์ต่อๆกันคิดว่ามีการแห่ถอนเงินเพื่อจะกลายเป็นกระแสเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าค่ะกลายเป็นภาพที่พี่น้องประชาชนแห่กันไปซื้อสลากออมสินจำนวนหนึ่งซึ่งก็เป็นพฤติกรรมในการที่ต้องการสร้างรายได้กับออมสินนะคะเป็นการซื้อสลากออมสินแล้วก็ไปฝากเงินในวันเด็กแห่งชาติแต่ก็ไปปลุกกระแสค่ะทำให้หมอกล้องดาราคนหนึ่งละค่ะก็ไปแชร์ข้อความเนี่ยนะคะบอกว่าเป็นการไปพากันไปถอนเงินออกจากธนาคารออมสินแท้ๆเป็นการใช้เงินใช้ภาพหลอกนะเป็นมวยล้มต้มคนดูค่ะต้มกันเองคือด้วยการใช้ภาพเก่าของธนาคารออมสินซึ่งก็ที่บอกอะค่ะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พิจิตรในวันเด็กนะคะแชร์โดยไม่คิดเป็นภาพวันเด็กปี2554ค่ะซึ่งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองเข้าคิวรอฝากเงินธนาคารออมสินที่จังหวัดพิจิตรกันไปมาๆก็นี่แหละค่ะมันทำให้เพี้ยนกันไปในลักวัจนานวัฒน์นะคะผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.เปิดเผยบอกว่าตามที่มีกระแสข่าวการกู้เงินในตลาดเงินเพื่อ นำมาให้ธ.ก.ส.สำหรับใช้ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนะคะปีการผลิต 2556/2557 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรนั้นนะคะทางธ.ก.ส.ขอเรียนว่า
เงินที่จ่ายจำนำข้าวยังเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมคือเป็นเงินจากงบประมาณนะคะเงินที่กระทรวงการคลังจัดมาให้โดยการค้ำประกันและเป็นเงินจากการระบายข้าวที่กระทรวงพาณิชย์ส่งมาชำระคืนเท่านั้นโดยไม่ใช้เงินฝากธกส.แต่อย่างใดสำหรับการกู้เงินระยะสั้นที่นะคะปรากฏเป็นข่าวเป็นวิธีการหนึ่งในหลายๆวิธีการค่ะในการหาเงินทุนมาใช้สำหรับโครงการของกระทรวงการคลังซึ่งนะคะเป็นส่วนรับผิดชอบที่ต้องดำเนินการช่วงที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งระบายข้าวและก็ส่งเงินมาชำระคืนมากกว่าแผนงานเดิมที่วางไว้เช่นเดือนมกราคมจากเดิมคาดว่าจะส่งมาชำระหนี้ประมาณ 3,500 ล้านบาทแต่สามารถส่งมาชำระคืนได้ถึง 10,036 ล้านบาทค่ะส่วนเดือนกุมภาพันธ์นะคะขณะนี้ส่งเงินมาชำระคืนแล้ว 6,269 ล้านบาทจึงคาดว่านับจากนี้ไปกระทรวงพาณิชย์จะเร่งระบายข้าวและส่งเงินมาชำระคืนโดยเฉลี่ยเดือนละ 8,000 ถึง 10,000 ล้านบาทซึ่งธกส.จะเร่งทยอยจ่ายเงินดังกล่าวนะคะให้กับทางด้านธนาคารตามลำดับก่อนจะนำใบประทวนมาแจ้งขอรับกับธกส.ไว้อย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรนะคะอย่างไรก็ดีระหว่างที่รอเงินจากรัฐบาลธกส.ได้ออกมาตรการยืดเวลาชำระหนี้ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเป็นระยะเวลา6เดือนและหากเกษตรกรประสงค์จะใช้เงินเพื่อนำไปลงทุนการผลิตใหม่ในฤดูกาลใหม่หรือค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่จำเป็นธกส.พร้อมให้เงินกู้ก้อนใหม่ตามหลักเกณฑ์สินเชื่อปกติของธกส.เพื่อลดปัญหาการไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่คิดดอกเบี้ยอัตราสูงและก็เป็นภาระหนักของพี่น้องเกษตรกรนะคะตอนนี้ธกส.หาทางออกให้กับพี่น้องแล้วนะคะแล้วก็การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/2557 ค่ะธกส.ได้ทยอยจ่ายเงินดังกล่าวให้กับเกษตรกรไปแล้ว 62,994 ล้านบาทคิดเป็นปริมาณข้าวเปลือกจำนวนสูงทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็ทางด้านของเกษตรกรประมาณ 512,118 รายคงเหลือที่ต้องจ่ายประมาณอีก 11,600 ล้านบาทประมาณข้าวประมาณ 6.7 ล้านตันเกษตรประมาณ 900,000 รายนะคะทางด้านของมีการอธิบายทางด้านของธกส.มาค่ะว่ามีการโยกย้ายเงินกันยังไงนะคะโดยที่ไม่ได้ไปรบกวนเงินฝากของพี่น้องประชาชนเลยนะคะตรงส่วนนี้ละค่ะที่เราคงจะต้องมาพูดคุยพี่น้องประชาชนกันว่าบางส่วนเนี่ยคนไม่เข้าใจว่าทำไมออมสินเอาเงินมาให้ธกส.ธกส.จะไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาแล้วทำให้บางคนเนี่ยตีกลับมารังแกธนาคารออมสินนะคะวันนี้พี่น้องประชาชนคะใครอยากช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาใครอยากให้ธนาคารออมสินมีส่วนในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาไปค่ะไปฝากเงินที่ธนาคารออมสินกันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปถอนหมดนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะถอนหมดก็ไม่มีใครว่าค่ะวันนี้ใครตั้งใจอยากไปฝากเงินกับธนาคารออมสินเพื่อเจตจำนงในการช่วยเหลือชาวนาเหมือนกับท่านธวัชชัยไทยเขียวซึ่งเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมท่านอยากทำเนี่ยนะคะเราไปร่วมมือกันค่ะช่วยเหลือพี่น้องชาวนาไปฝากธนาคารออมสินกันรับรองว่าสิ่งที่บ้านเมืองกำลังดำเนินการณขณะเวลานี้คนใจดำคือคนที่กำลังจะไปถอนเงินออกจากธนาคารซึ่งกำลังจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนานี่ต่างหากค่ะที่เรากำลังกลับมามองว่าสังคมมันเริ่มที่จะถอยหลังชาวนารอได้เงินแต่มีบางคนไปเกณฑ์คนให้ไปถอนเงินออกจากธนาคารเพื่อที่ใช้ชาวนาไม่ได้รับเงินนั้นมันแปลกไหมคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็คงจะไปพูดคุยกับทางด้านของจังหวัดขอนแก่นทางด้านของรองศาสตราจารย์นะคะดร.ศาสตราจารย์พิเศษดร.อดิศรเพียงเกตค่ะซึ่งท่านเองเนี่ยนะคะก็มีโอกาสได้ไปที่พื้นที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็มหาสารคามซึ่งก็มีพี่น้องเกษตรกรค่ะขับรถอีแตนค่ะนี่แต่นี่ต้นกำเนิดอยู่ที่เพชรบูรณ์นะคะแล้วก็รถไอ้แท็กขับแบบแท็กเลยนะคะก็เคลื่อนไหวทั่วที่ขอนแก่นแล้วก็ที่มหาสารคามค่ะพี่น้องชาวนาตัวเป็นๆแล้วก็ภูมิใจกับโครงการรับจำนำข้าวนะคะในการเคลื่อนไหวบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยประกาศด้วยนะคะอาจารย์ครูชลทีทานทองค่ะศิลปินแห่งชาติจะไปฝากเงินที่ธนาคารออมสิน1ล้านบาทค่ะขอบพระคุณนะคะ
ครูชลธีทานทองค่ะซึ่งก็ประกาศเป็นที่ชัดเจนว่าจะไปฝากเงินที่ธนาคารออมสินในวันพรุ่งนี้1ล้านบาทนะคะแล้วตอนนี้ค่ะรองศาสตราจารย์พิเศษดร.อดิศรเพียงเกตค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านอดิศรคะสวัสดีครับผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่ช่วงเช้ากระทั่งวันนี้การเคลื่อนไหวของพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ไปให้กำลังใจธนาคารที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้รับการตอบรับจากประชาชนแล้วก็เกษตรกรชาวนาอย่างไรบ้างคะพอวันนี้ที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามค่ะมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับ คือเป็นกิจกรรมจากชาวนาในจังหวัดขอนแก่นและในจังหวัดมหาสารคามชาวนาที่แท้จริงนะครับเป็นชาวนาที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพราะโครงการนี้ทางรัฐบาลได้จำนำข้าวรับจำนำจากชาวนามา5ฤดูการผลิตแล้วนะครับค่ะ4ทั้งนาปีนาปัง5ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยชาวนาเขาได้รับประโยชน์ได้เงินจากที่ราคาจำนำที่ประกาศไปแต่เดิมเขาก็ได้ประมาณเกวียนละพันประมาณ 6,000 ค่ะได้ขึ้นมาสัก 15,000 ถึง 20,000 มันก็ว่าประชาชนที่เป็นชาวนาที่ได้ประโยชน์นี้เขาจึงอยากออกมาแสดงพลังว่าโครงการจำนำข้าวที่รัฐบาลได้ทำไป5ฤดูการผลิตนั้นจำนวน 700,000 ล้านกว่าบาท 3,260,000 ครัวเรือนหรือเป็นคนก็ประมาณ17ล้านคนเนี่ยได้ประโยชน์จริงๆค่ะโครงการนี้จึงน่าจะมีอยู่ต่อไปไม่ใช่ให้ใครคนใดคนหนึ่งลากไปเป็นการเมืองชาวนาจึงได้ออกมาแสดงพลังกันที่ขอนแก่นก็ทำง่ายๆนะครับเขาก็เอารถติดแตนรถติดแท็กนี่แหละครับมีอะไรก็มากันไปประมาณ 4-500 คันเดินแสดงพลังไปตามถนนในเทศบาลนครคนสองฝากฝังก็ให้กำลังใจเพราะว่าเราก็อธิบายว่าเมื่อชาวนาได้รับเงินแล้วเงินต่างๆก็จะมาแพร่สะพัดหมุนเวียนในตลาดของเมืองขอนแก่นและเมืองมหาสารคามค่ะก็ได้ทราบข่าวว่าทางธนาคารออมสินก็ดีทางธนาคารธ.ก.ส.ก็ดีรวมทั้งกรุงไทยก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือในการที่จะให้รัฐบาลได้มีเงินมาจ่ายหนี้ให้แก่ชาวนากระบวนการที่ไปดังกล่าวนั้นก็ไปขอบคุณทางธ.ก.ส.ทางธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยครับค่ะจะเป็นมิตรภาพมิตรไมตรีที่ดีต่อกันชาวนาเมื่อได้เงินมาแล้วก็อาจจะกลับไปฝากที่ธ.ก.ส.ไปฝากที่ธนาคารออมสินหรือกรุงไทยก็กลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีเป็นชาวนาที่เมื่อเขาได้รับผลประโยชน์แล้วก็จะแสดงออกนะครับเพราะว่ามีคนบางคนใครบางกลุ่มก็ไปแอบอ้างเอาชาวนาเนี่ยมาเป็นการเมืองอยู่ที่กรุงเทพมหานครกิจกรรมเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าจังหวัดอื่นๆอยากจะทำด้วยก็ได้นะครับเพราะก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายตามที่ผมดูสังเกตของชาวนาเขาก็นำข้าวนำอะไรมากินกันนะเป็นบรรยากาศที่เป็นบรรยากาศใหม่ที่ให้กำลังใจคนทำงานโดยเฉพาะรัฐบาลนะครับค่ะนึกภาพถึงเรื่องของคาราวานคนจนเหลือเกินนะคะที่มาให้กำลังใจรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาค่ะครับก็ถือว่าชาวนาจริงๆเขาทนไม่ได้นะว่าโครงการดีๆมาพูดถึงเสียหายเลยค่ะเพราะว่าเงินทุกบาททุกตังค์ก็ตกกับแกมือชาวนาเท่านั้นเองชาวนาเขาลืมตาอ้าปากได้จริงๆครับค่ะเขาก็พูดในชัดเจนเลยแต่ภาพข่าวที่ถ่ายทอดไปทางในเชียงเบสที่ผ่านมาตอนเช้านะครับค่ะก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันในฐานะที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติเนี่ยเขาจะได้ลืมตาอ้าปากบ้างเลยครับจะได้ใส่ร้ายป้ายสีเขาเลยค่ะนะครับเขาก็เปลี่ยนใจเองบอกว่าเงินที่ได้มาเขาก็จะไปลงทุนเพื่อจะปลูกข้าวมาเลี้ยงพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนต่อไปถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับที่ดีโอ้ถ้าเกิดทั่วทั้งประเทศก็มีเฉพาะกรุงเทพมหานครนั่นแหละก็เป็นหย่อมเดียวเท่านั้นแหละครับค่ะเป็นสวนหย่อมมากเป็นสวนหย่อมมากภาพชาวนาน่ารักมากนะคะภาพชาวนาถือข้าวมาเขาพูดชัดเจนครับเขาพูดชัดเจนเลยเขาคือเราไม่ต้องไปบอกอะไรเลยไปฟังแล้วผมตกใจเลยค่ะตกใจว่าเอ้เขามีความเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่เขาจริงๆว่ารัฐบาลก็ได้เข้าถูกที่คันนะครับก็เห็นใจคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับ
ดยเฉพาะทางพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ค้านเรื่องจำนำข้าวมาตั้งแต่จำความได้นะพอค้านเสร็จพอมีปัญหาชาวนาก็ไปทวงเงินเรื่องจำนำเป็นยังไงก็ไม่ทราบเพราะว่าปปช.เองเคยสอบเรื่องประกันราคาข้าวเขานะครับก็มีหลายคนได้ปปช.ทำไมไม่สอบเรื่องประกันทำไมประชาธิปัตย์ทำกับชาวนาไว้ไปถึงไหนแล้วคือเห็นบรรยากาศแล้วนะครับผมคิดว่าชาวนาเขาคงจะออกมาอีกแล้วแหละถ้าเป็นอะไรที่ไม่ดีกับต้องขอขอบคุณสถาบันทางการเงินก็ต้องหมุนเวียนไปนะครับตามกระแสหมุนเวียนของเศรษฐกิจชาวนาได้สตางค์แล้วเขาก็มาจับจ่ายใช้สอยอย่าไปคิดอะไรมากเพราะว่านี่ที่จัดชาวนาเนี่ยมากชาวนาไม่ใช่ว่าแบมือขอนะครับมีข้าวมาให้รัฐบาลที่รับซื้อไว้นะครับเขาไม่ใช่มามือเปล่านะ ข้าวทุกเม็ดก็อยู่ในการครอบครองของรัฐบาลที่จำนำไปนะครับเขาก็มาทวงอ่ะเป็นครั้งแรกที่ชาวนาเป็นหนี้เป็นเจ้าหนี้รัฐบาลนะครับก็ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของกระดูกสันหลังของชาติครับค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านเอดิสันค่ะตามปฏิทินก็วันที่22 23นี้จะมีปรากฏการณ์ประชาชนชาวอีสานขึ้นมาปกป้องประชาธิปไตยโอ้ยเยี่ยมเลยค่ะอันนี้ก็จะมีการบวงสรวงดวงวิญญาณของนายเจมส์สิริคันธ์ขุนพลภูพานอดีตทัพทีที่ถูกฆ่าตายนะครับเพื่อปลุกวิญญาณการต่อสู้ของคนอีสานแล้วหลังจากนั้นก็จะลงจากภูพานมาปราศัยที่นาสารกลางจังหวัดสกลนครเป็นการปราศัยเพื่อปกป้องประชาธิปไตยโดยแท้เป็นการปราศัยประนามคนที่ต่อต้านการที่จะเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยหรอครับอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับค่ะขอเชิญชวนนะครับค่ะกราบขอบพระคุณค่ะท่านค่ะค่ะค่ะเมื่อสักครู่ที่ท่านอดิศรเพ็งเกตบอกนะคะก็จะเป็นการระดมของบรรดาประชาชนที่จะปลุกวิญญาณของนักสู้อย่างอาจารย์เตียงสิริขันเนี่ยนะคะก็จะมีการประกอบด้วยทางด้านของนายภจิตรศรีวรขันซึ่งเป็นอดีตส.ส.นครพนมนะคะแล้วก็จะมีนายพีรพันธ์พาลุสุขนะคะซึ่งปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะนายขจิตชัยนิคมอดีตส.ส.อุดรธานีนะคะแล้วก็ผู้สมัครพรรคเพื่อไทยในพื้นที่อีสานค่ะก็มีการหารือกันนอกรอบเพื่อเตรียมระดมพลชาวอีสานนะคะแสดงประกาศพลังความชัดเจนภายใต้ขบวนการคนอีสานปกป้องประชาธิปไตยค่ะเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญพร้อมก็จะออกมาเคลื่อนไหวนะคะต่อต้านการชุมนุมที่เป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยของกลุ่มนายสุเทพทึกสุบรรณซึ่งเป็นเลขาธิการกปปส.ที่ขัดต่อกฎหมายค่ะแล้วก็นะคะมีการประกาศจุดยืนที่จะไม่รับเงื่อนไขการตั้งรัฐบาลกลางรวมถึงการปฏิวัติรัฐประหารนอกเหนือจากประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นค่ะนายภัยจิตรนี่นะคะบอกว่าต้องยอมรับว่าผู้สมัครส.ส.อีสานพรรคเพื่อไทยรวม20จังหวัดมีความเห็นตรงกันค่ะว่าต้องร่วมกันแสดงพลังของคนอีสานในการรักษาประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งเป็นการสะท้อนบทบาทประกาศจุดยืนของชาวอีสานกว่า9ล้านคนที่สนับสนุนการเลือกตั้งโดยวันที่22กุมภาพันธ์นี้ค่ะจะเป็นการแสดงพลังที่จังหวัดสกลนครด้วยการประกอบพิธีบวงสรวงบูชาดวงวิญญาณของนายเตียงสิริขันค่ะซึ่งเป็นอดีตนักสู้เพื่อประชาธิปไตยขุนพลภูพานที่ลานอนุสาวรีย์ภูพานค่ะคนอีสานยอมไม่ได้ที่จะให้กลุ่มขบวนการที่กระทำการขัดต่อกฎหมายมากำหนดทิศทางของประเทศไทยและรับไม่ได้ที่จะต้องมีการตั้งรัฐบาลโดยไม่มาจากระบอบประชาธิปไตยจึงต้องแสดงพลังให้เห็นว่าคนอีสานมีความชัดเจนต่อการต่อต้านการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายล้มล้างประชาธิปไตยและจะไม่ยอมรับทุกเงื่อนไขหากไม่ใช่วิธีการเลือกตั้งมาถึงวันนี้เชื่อมั่นว่าคนอีสาน20จังหวัดพร้อมจะออกมาเคลื่อนไหวต่อสู้กับความไม่ถูกต้องค่ะนะคะส่วนการจัดการเลือกตั้งก็ต้องฝากไปยังคนที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งรวมถึงผู้คัดค้านบอกว่าให้คำนึงถึงประเทศชาติบ้านเมืองเป็นหลักให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายไม่ควรจะยืดเยื้อค่ะเพราะบ้านเมืองเสียหายหลังจากนี้เชื่อว่าทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีใครกระทำนอกกฎหมายควรจะยุติค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันว่าหลังจากที่เราระดมประชาชนให้ไปฝากเงินกับธนาคารออมสินแต่มีค่ะมีสว.สว.ลากตั้งไปถอนเงินจากธนาคารออมสินเพื่ออะไรฮะไหนบอกว่าเห็นใจชาวนาไงล่ะแล้วก็รวมถึงค่ะขั้นตอนวิธีที่พอรู้ว่าร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงนะคะผู้อำนวยการสรส.จะมีการไปดูแลทำเนียบรัฐบาลค่ะโอ้โหคนก็ตื่นตั้งแต่เช้าโหแล้วกลุ่มกปปส.รีบไปฉาบปูนปิดประตูเลยปรากฏว่าฉาบปูนเป็นวิธีที่ผิด
ก็เลยมีคนแนะนำในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าถ้าจะฉาบปูนให้ดีเนี่ยต้องฉาบแบบไหนและฉาบแบบนี้แหละมันถึงเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการเกาะติดสถานการณ์ฮอตนิวส์ค่ะก็ยังบอกกับพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมนะคะใครอยากจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะเราไปพร้อมๆกันใครอยากจะไปวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็ไปเจอกันที่ธนาคารออมสินทั่วทั้งประเทศได้เลยค่ะหรือถ้าเกิดใครพร้อมอยากจะมาที่สำนักงานใหญ่ทางด้านของคุณสมบัติบุญงามอนงค่ะรู้สึกว่าจะมีการนัดแนะกันวันที่19กุมภาพันธ์บอกว่าไปพร้อมกันในช่วงเช้าที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ค่ะไปร่วมมือกันฝากธนาคารออมสินกันส่วนทางด้านของครูชลธีทานทองค่ะศิลปินแห่งชาตินะคะซึ่งก็ใกล้ชิดกับบรรดาเกษตรกรชาวนาซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากโครงการรับจำนำข้าวนะคะท่านก็บอกว่าวันนี้แหละตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะไปฝากเงินที่ธนาคารออมสินมูลค่า1ล้านบาทแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะใครอยากจะไปฝากเงินพร้อมๆกับอาจารย์ชลธีเนี่ยนะคะก็ไปได้ค่ะกับครูชนเลยที่ธนาคารออมสินนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีหรือที่กรุงเทพมหานครเดี๋ยวจะแจ้งใหม่อีกทีนึงแต่ว่าพรุ่งนี้ค่ะครูชนนะคะจะไปฝากธนาคารออมสิน1ล้านบาทค่ะแล้วก็มีอีกหลายคนนะคะที่แจ้งความจำนงบอกว่าจะไปฝากเงินที่ธนาคารออมสินคุณแม่พี่หญิงค่ะบอกเลยว่าพรุ่งนี้จะถอนจากธนาคารที่เขาบอกว่าอะไรนะไทยฟาร์เมอร์เพื่อเกษตรกรเนี่ยนะคะแต่จะไปฝากธนาคารออมสินละเพราะว่าเห็นว่าไม่เห็นบางธนาคารเนี่ยบอกว่าเป็นธนาคารไทยฟาร์เมอร์เพื่อเกษตรกรแต่ไม่เห็นจะทำอะไรเพื่อพี่น้องชาวนาหรือเกษตรกรเลยจะถอนเงินไปฝากธนาคารออมสินกันวันนี้ระดมพลแล้วค่ะพี่น้องประชาชนคนไหนอยากช่วยเหลือพี่น้องชาวนาอยากมีส่วนร่วมช่วยพี่น้องชาวนาไปธนาคารออมสินกันเมื่อก่อนนี่ต่อแถวเรียงเลยนะคะปอยที่ฝากออมสินหยอดกระปุกไว้เวลาอยากจะได้ของฝากในวันเด็กก็จะไปต่อแถวรอที่ธนาคารออมสินเพื่อจะได้เงินนะคะแล้วก็ได้เงินฝากในบัญชีสวยๆแล้วก็ได้ของที่ระลึกเป็นกระปุกออมสินกลับมาทุกครั้งนะคะนี่คือธนาคารที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของเด็กๆแล้วเขาก็ไม่ได้เอาเงินของเราเนี่ยนะคะไปทำอะไรเลยแต่เราอยากมีส่วนร่วมละค่ะพี่น้องประชาชนจะแจ้งความจำนงเลยใครอยากช่วยเหลือชาวนาไปออมสินกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ค่ะทางด้านของนายสมชัยแสวงการนะคะซึ่งเป็นสวสรรหาอยากรู้ไหมคะว่าสมชัยแสวงการไปถอนเงินออกจากธนาคารออมสินกี่บาทสมชัยแสวงการค่ะมีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าไปถอนเงินออกจากธนาคารออมสินแล้วหลังจากที่ไม่เห็นด้วยที่ธกส.จะนำเงินไปฝากธนาคารอื่นเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับกรณีที่ออมสินนั้นไปปล่อยเงินให้กับธกส.ค่ะก็เลยจะนำเงินไปฝากธนาคารอื่นที่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าแล้วธนาคารเขาเอาให้ไปช่วยเหลือชาวนาเขาไม่ซื่อสัตย์ตรงไหนสมชายแสวงการแสวงเกินนะคะสมชายแสวงการบอกว่าได้โพสต์รูปภาพพร้อมกับข้อความลงในเฟซบุ๊กระบุว่าไปถอนเงินออกจากธนาคารออมสินแล้วเพื่อแสดงว่าไม่เห็นด้วยที่ธนาคารออมสินนั้นนำเงินไปปล่อยกู้ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เพื่อไปจ่ายค่าจำนำข้าวให้กับชาวนาสมชายเนี่ยสนับสนุนกปปส.นะฮะแล้วไหนบอกว่าเห็นใจพี่น้องชาวนาแล้วพอวันนี้ออมสินจะปล่อยเงินให้กับธกส.สมชายบอกว่าไม่เห็นด้วยที่จะนำเงินไปจ่ายค่าจำนำข้าวให้กับชาวนาแถมบอกว่าพนักงานของธนาคารเข้าใจและบริการเป็นอย่างดีและพนักงานในธนาคารก็มีใส่ชุดดำเป็นการแสดงออกซึ่งการไม่เห็นด้วยกับธนาคารในการปล่อยเงินดังกล่าวแล้วก็น่าตกใจมากเมื่อมีการแจ้งบัญชีเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์เงินฝากออมสินมียอดฝาก1ล้าน2บาท26สตางค์นะคะขออภัยค่ะ 1,002 บาท26สตางค์นะคะ 1,000 เศษๆแล้วก็มีเงินฝากออมสิน2บัญชีหลักๆเนี่ย 1,000 กว่าบาทแม้ไปเช็คจากบัญชีของสมชายแสวงการประกาศดูเหมือนจะดูดีค่ะพูดว่าตัวเองแบบจะไปถอนเงินออกจากออมสินต่อพอมีการไปเช็คบัญชีธนาคารออมสินของนายสมชายแสวงการมีเงินฝากอยู่แค่ 1,000 กับอีก2บาทเศษๆค่ะแล้วถามว่าออมสินเขาจะเดือดร้อนไหมเนี่ยเดือดร้อนไหมอ่ะ
โอ้โหเวลาจะพูดเป็นข่าวนี่เก่งจังนะคะเพราะว่าอะไรพอหลังจากที่ไปดูค่ะบัญชีทรัพย์สินของนายสมชายแสวงการนะคะหลังจากพ้นจากตำแหน่งค่ะก็มีการไปตรวจสอบสมุดบัญชีของนายสมชายแสวงการค่ะก็พบว่ามีเงินอยู่ในบัญชีราคาที่บอกแล้วค่ะ 1,000 เศษๆแต่เวลาไปพูดโอ้โหพูดแล้วดูดีนะคะพูดว่าตัวเองนั้นน่าจะไปถอนเงินออกจากธนาคารออมสินหวังว่าธนาคารออมสินนั้นคงจะแย่เพราะเงินพันกว่าบาทของสมชายแสวงการค่ะนะคะก็พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันว่าหลังจากที่สมชายแสวงการค่ะได้แจ้งนะคะบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ล่าสุดหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งแล้วก็มีเงินอยู่ 1,002 บาท 26 สตางค์ค่ะอายเขาอายเขานะคะแต่ที่แน่ๆบอกพี่น้องประชาชนก่อนค่ะว่าวันนี้หน้าจออยากให้พี่น้องประชาชนตั้งใจใครมีเท่าไหร่ไม่เป็นไรค่ะไปฝากธนาคารออมสินกันเพราะอะไรวันนี้ผู้อำนวยการของออมสินเองก็ออกมาพูดค่ะว่ามีคนไปถอนเงินมูลค่าไปหลายพันล้านเหมือนกันนะคะหลายหมื่นล้านเหมือนกันแต่ว่าส่วนของเงินเข้าก็มีฝากมาประมาณ 10,000 ล้านเช่นกันค่ะก็ถือว่ามีส่วนต่างที่ไม่มากแต่ว่าวันนี้พี่น้องประชาชนคะจะช้าอยู่ใหญ่เราเอาเงินไปให้พี่น้องชาวนาได้มีโอกาสกันเถอะไปฝากธนาคารออมสินกันอ่ะรวมถึงวันนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทางด้านกปปส.ก็ฟังคำพูดของท่านเฉลิมอยู่บำรุงละค่ะซึ่งบอกสรส.บอกว่าจะไปขอพื้นที่คืนหลายแห่งโดยพอพื้นที่ของทำเนียบรัฐบาลก็มีการประกาศบนเวทีของกปปส.บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดไม่ไปปิดทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องมาทำงานที่ทำเนียบคงจะเชื่อมโยงกับการที่พันตำรวจโททักษิณนั้นไปนะคะเซตสะเดาะเคราะห์ไปทำพิธีกรรมที่พม่าสงสัยจะวางแผนว่าให้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เนี่ยเข้าไปทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ก็เลยไปบุกค่ะไปบุกปิดประตูที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มีการเคลื่อนพลของกลุ่มกปปส.นะคะตั้งแต่ช่วงกลางดึกของเมื่อคืนนี้ไปปักหลักที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ไปเทปูนซีเมนต์ฉาบปิดประตู1และก็ประตู2ของทำเนียบรัฐบาลเพื่อป้องกันไม่ให้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเข้ามาทำงานดูสภาพการฉาบปูนนะพี่น้องคะโอ้โหไปฉาบปูนกลัวเขาเข้าประตูค่ะนะคะหลังจากที่นายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.นั้นขึ้นเวทีปราศรัยเสร็จแล้วก็ได้เดินทางมาเทปูนเช่นกันค่ะออกมาเป็นประธานเลยนะคะร่วมเทปูนไม่ใช่หล่อทองนะฮะเทปูนค่ะแล้วก็ปิดประตูทำเนียบประตูที่หนึ่งเพื่อมุ่งหวังว่าโอ้โหการฉาบปูนของตัวเองนั้นนะคะจะประสบความสำเร็จในการป้องกันไม่ให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้เข้ามาทำงานในทำเนียบรัฐบาลมันก็เป็นวิธีการเดิมๆตั้งแต่สมัยพันธมิตรมาเชื่อมโยงกับกปปส.ละค่ะพยายามจะไปล้อมทำเนียบเพราะตัวเองเข้าทำเนียบไม่ได้ไงไม่ชนะการเลือกตั้งสักทีไปเป็นประธานหล่อเทปูนค่ะนะคะขำทีนี้ก็เลยพอมีคนเห็นค่ะมีการไปเทปูนที่ทำเนียบรัฐบาลประตู1ประตู2เนี่ยนะคะก็มีพี่คนนึงค่ะเขาไปโพสต์ Facebook ไปโพสต์ใน YouTube ค่ะแนะนำวิธีการเทปูนที่เห็นบรรดาเรามวลมหาประชาชนไปเทปูนที่ประตูทำเนียบเนี่ยเห็นแล้วมันผิดหลักการน่ะเขาก็เลยไปโพสต์ที่อยู่ในเว็บไซต์ใน YouTube ค่ะไปฟังเสียงการแนะนำค่ะวิธีการเทปูนที่ถูกต้องที่หน้าทำเนียบต้องทำอย่างไรไปฟังคลิปนี้ของพี่น้องที่แนะนำผ่านทาง YouTube กันค่ะนะคะก็ไปติดตามกันช่วงเวลาสั้นๆเองค่ะ1นาทีนะคะไปติดตามคลิปแนะนำการเทปูนปิดประตูทำเนียบให้กับมวลมหาประชาชนกันค่ะครับขับรถขำๆอยู่ไม่รู้ทำอะไรนะครับก็เลยอยากดูรูปพวกไอ้เทพเทือกมันจะไปทำอะไรนะก็ออกกำแพงกั้นปิดทำเนียบรัฐบาลเนี่ยผมเห็นแล้วผมตลกชิบหายเลยมึงตั้งแต่ทีแรกแล้วเนี่ยรู้เลยว่าทำไมมึงถึงทำก่อสร้างโรงพักไม่เสร็จเลยสักโรงก็มึงทำงานไม่เป็นไงไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวนะมึงจะทำกำแพงเนี่ยมึงต้องเจาะนะเจาะพื้นเสร็จแล้วก็เอาเหล็กเนี่ยเสียบเข้าไปในพื้นเนี่ยนะเสร็จแล้วเนี่ยมึงก็เอาเหล็กเนี่ยมาเลาะผูกเป็นตะแกรงนะตารางสัก20x20ใช้เหล็ก9มิลลิเมตรก็พอได้ถ้าเกิดจะเอาให้แข็งแรงก็เล่นเหล็ก12ข้อ12ไปเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยเองก็ต้องผสมทรายนะทรายหินปูนมีหินด้วยมึงเล่นทรายหินปูนกับทรายมันก็ไม่ขมอต้ามันไม่มีความแข็งแรงมากมายพอที่จะทรายหยาบทรายอะไรมันไม่รู้เรื่องรู้ราวเอาตีนถีบทีเดียวก็พังแล้วทำไมหลอกควายมาเหนื่อยเปล่าไอ้โง่นะแค่นี้ละกันนั่นแหละค่ะ
ที่บอกครับว่าแนะนำให้ไปเทปูนสมัยถึงว่าสิทำไมโรงพัก396แห่งเนี่ยถึงสร้างไม่เสร็จก็เทปูนกันแบบเนี้ยก็แน่ละค่ะผู้รับเหมาไม่มีค่ะผู้รับเหมาหนีไปแล้วนะคะก็ทำแบบนี้เขาบอกอะไรนะคะถีบเบาๆก็หลุดลุ่ยแล้วเพราะว่าผสมแบบนั้นนะคะมันไม่ใช่กลวิธีในการที่จะสามารถไปปิดประตูทำเนียบได้ที่บอกค่ะว่าคุณอยากจะปิดประตูทำเนียบได้คุณก็ต้องไปเอาชนะผ่านการเลือกตั้งให้ได้สิคะรับรองว่าถ้าคุณทำความดีและประชาชนเลือกเนี่ยโอ๊ยปิดประตูตีแมวเลยประชาธิปัตย์นะคะ สง่างามมากแต่วันนี้มันสหาหาไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าคุณไม่สร้างความศรัทธาให้กับพี่น้องประชาชนก็เลยทำให้ไม่มีโอกาสได้ไปนั่งทำเนียบแบบสง่างามสักทีนั่นต้องใช้วิธีการไปปิดคนอื่นกลัวคนอื่นเขาเข้าไปทำงานทั้งที่เขานั้นคือผู้ที่ชนะจากการเลือกตั้งนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะวันนี้บอกพี่น้องประชาชนกันก่อนว่าสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่คือการต้องการที่จะทยอยมอบเงินให้กับพี่น้องในโครงการรับจำนำข้าวโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะก็จะทำการจ่ายเงินให้ครบภายใน 6-8 สัปดาห์นะคะนั่นนายกิติรัตน์ ณรนองนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็เปิดเผยบอกว่าการจ่ายเงินจำนำข้าวที่ค้างชำระให้กับชาวนาจำนวน 1.1 แสนล้านบาทคาดว่าจะสามารถทำได้ในระยะเวลา 6-8 สัปดาห์โดยสำรองเงินมาจากธ.ก.ส.ซึ่งได้ประสานงานเพื่อขอแหล่งเงินกู้ระยะสั้นโดยนำเงินจำนวนดังกล่าวมาชำระให้กับเกษตรกรและจะสามารถเริ่มจ่ายเงินกับชาวนาได้ตั้งแต่วันนี้แล้วก็จะเร่งดำเนินการให้เสร็จเร็วที่สุดยอดรับจำนำทั้งหมดมีทั้งสิ้นนะคะ 175,000 ล้านบาทซึ่งธ.ก.ส.ได้จ่ายเงินให้กับชาวนาไปแล้วประมาณ 65,000 ล้านบาทโดยกระทรวงการคลังได้เร่งดำเนินการอย่างเต็มความสามารถและคาดว่าจะจ่ายส่วนที่ค้างอยู่ 1.1 แสนล้านบาทให้หมดได้นะคะยืนยันว่าสภาพคล่องของธ.ก.ส.นั้นยังเพียงพออยู่ค่ะแล้วก็ทางด้านของนายธนุศักดิ์เล็กอุทัยนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็อยากให้เรียกร้องให้ประชาชนอย่าไปถอนเงินออกจากธนาคารที่ต้องการช่วยเหลือชาวนาขณะเดียวกันก็อยากให้ประชาชนร่วมกันช่วยเหลือชาวนาโดยนำเงินไปฝากที่ธนาคารขอวิงวอนให้ประชาชนอย่าไปถอนเงินกับธนาคารที่จะช่วยเหลือชาวนาโดยอยากจะให้เลิกคิดแบบนั้นซึ่งจะเป็นการทำร้ายชาวนาซึ่งแม้ว่าอยากจะทำร้ายรัฐบาลก็ทำที่รัฐบาลแต่การกระทำที่เกิดขึ้นยิ่งเป็นการซ้ำเติมชาวนาอย่างไรก็ตามนะคะนายธนุศักดิ์นั้นก็แถลงข่าวด้วยเสียงที่สั่นเครือพอสมควรละค่ะเพราะว่าความรู้สึกของทุกคนนะคะความรู้สึกเดียวกันคือเราอยากช่วยเหลือชาวนาแต่อีพวกที่มันตั้งใจไปถอนเงินออกจากธนาคารเพราะรู้ว่าธนาคารจะช่วยเหลือชาวนานี่หรือคือคนที่บอกว่ารักชาวนาอยากช่วยเหลือชาวนาบอกมาหน่อยสิเองรักแบบไหนเนี่ยรักแบบต้องการให้ชาวนาตายอะฮะนี่ต่างหากนะฮะที่บรรดาของพี่น้องประชาชนที่เราต้องมาดูกันใครกันแน่ค่ะที่รักชาวนาใครกันแน่ที่คิดโครงการดีๆมาให้กับชาวนาวันนี้ต้องบอกกันตรงๆค่ะนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครรักชาวนาก็ให้ร่วมกันไปฝากเงินที่ธนาคารออมสินกันให้มันรู้ว่าไผเป็นไผไปเลยค่ะนะคะหน้าจอมาขอบพระคุณมากค่ะสำหรับหน้าจอที่ส่งข้อความกันมานะคะบอกว่าจะนำเงินไปฝากเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนาค่ะคือพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยก็รู้ดีว่าวันนี้โครงการรับจำนำข้าวนั้นเป็นโครงการสำหรับช่วยเหลือชาวนาโดยตรงรัฐเนี่ยพร้อมจะขาดทุนอยู่แล้วค่ะก็เหมือนโครงการ30บาทรักษาทุกโรคละค่ะที่อธิบายบอกพี่น้องไปโครงการ30บาทเนี่ยก็เป็นการที่รัฐเนี่ยไปอุ้มพี่น้องเหมือนกันคือค่าใช้จ่ายอย่างค่าใบพัดหัวใจโรคมะเร็งโรคเอดส์โรคสารพัดโรคเนี่ยค่าใช้จ่ายในการรักษาโรงพยาบาลจริงๆอย่างรัฐบาลนะคะหมดกันเยอะนะคะแต่ว่ารัฐเนี่ยไปอุ้มไว้ให้พี่น้องสามารถจ่ายเงิน30บาทหรือรวมทั้งค่าห้องพักอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยหมดก็ประมาณสักพันกว่าบาทนะคะอย่างมากเนี่ยนะคะรัฐก็จะเอาเงินของรัฐเนี่ยไปอุ้มแทนค่าใช้จ่ายที่หมดไปเพราะต้องการให้ประชาชนนั้นมีโอกาสได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีเช่นกันกับโครงการรับจำนำข้าวค่ะเป็นการที่รัฐนั้นเอาตัวเองเนี่ยไปอุ้มเพื่อให้ชาวนามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและรู้อยู่แล้วว่าราคาข้าวที่ขายไปในตลาดนั้นมันไม่ได้เท่ากับราคาที่รัฐให้แต่รัฐก็ตั้งใจละค่ะต้องการจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาด้วยการไปอุ้มไว้และเพราะรัฐรู้ว่าวิธีการจะหาเงินเนี่ยมาช่วยเหลือพี่น้องชาวนาได้วิธีไหนบ้างแต่กลายเป็นว่าฝ่ายการเมืองพยายามจะเอาเรื่องตรงนี้แหละค่ะมาเล่นงานรัฐบาลบอกว่ารัฐขาดทุนต้องไปกู้เงินเอามันแน่อยู่แล้วค่ะ
เพราะรัฐต้องการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาคุณอย่าเอาความเดือดร้อนของชาวนาหรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวนามามองว่านั่นคือการที่รัฐบริหารแล้วขาดทุนสิฮะคุณต้องมองสิว่าเมื่อชาวนาได้ประโยชน์แล้วเนี่ยเงินมันจะหมุนเวียนยังไงเป็นรายได้ที่งอกเงยขึ้นมาอย่างไรเมื่อชาวนามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการผลิตข้าวที่มีคุณภาพก็จะมีมากขึ้นนี่คือจุดประสงค์ใหญ่ของรัฐบาลที่มองเพื่อประชาชนค่ะส่วนคนที่มองแคบๆมองว่ากลัวรัฐจะเอาเงินไปให้ชาวนาก็เลยจัดการเลยประท้วงไปถอนเงินออกและภูมิใจด้วยมีบรรดาของคนหลายคนค่ะภูมิใจโพสต์รูปใน Facebook บอกว่าตัวเองภูมิใจที่ไปถอนเงินออกจากธนาคารเพราะกลัวชาวนาได้เงินไอ้คนพวกนี้มันชิงหมาเกิดฮะต้องบอกกันแบบนี้ค่ะเพราะอะไรถ้าคุณรู้ว่าชาวนาจะได้เงินแล้วไปแห่ถอนเงินเนี่ยแสดงว่าคุณไม่มีความเป็นมนุษย์เลยฮะชาวนาเดือดร้อนอยู่นะคะวันนี้บอกกับพี่น้องประชาชนกันใครอยากช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาไปค่ะไปฝากเงินออมสินแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันวันนี้เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งค่ะในการช่วยเหลือให้พี่น้องเกษตรกรชาวนานั้นได้รับเงินนะคะในการที่เขาจะสามารถไปจ่ายค่าเทอมให้กับลูกๆจะสามารถนำเงินนั้นไปจ่ายค่านะคะค่าปุ๋ยค่าเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์ที่ไปเอามาจากบรรดาร้านค้าเกษตรกรก่อนหน้านี้นะคะจะได้แบ่งเบาภาระหนี้สินแล้วก็พอหลังจากที่รัฐบาลนั้นหาเงินมาจ่ายเงินตามใบประท้วงได้เสร็จเรียบร้อยแล้วความเป็นอยู่พี่น้องจะได้เตรียมพร้อมในการไปซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ละค่ะไปปลูกข้าวไปรอการเก็บเกี่ยวในฤดูกาลหน้านะคะก็ถือเป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องมาดูกัน ทีนี้ก็ไปดูนะคะเหตุการณ์ที่ทำให้พี่น้องประชาชนก็มองว่าสิ่งที่สำคัญมีการไปโพสต์ข้อความไปย้ำเตือนนะคะว่าบรรดาคนดังไปแห่ปิดบัญชีกับธนาคารออมสินหลังจากที่ทราบว่าธนาคารออมสินนั้นตกลงปล่อยเงินแบบอินเตอร์แบงค์ให้กับธกส.เขาบอกว่ายอดถอนล่าสุดเนี่ยประมาณ 30,000 ล้านบาทก็เลยทำให้ค่ะนายวรวิทย์ชัยลิมปะมนตรีผู้อำนวยการธนาคารออมสินออกมายอมรับว่าธนาคารออมสินนั้นได้ปล่อยเงินกู้ในระบบอินเตอร์แบงค์ให้กับธกส.เพื่อนำมาชำระหนี้กับชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวโดยโอนเงินตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์มียอดเงินกู้ทั้งสิ้นนะคะ 5,000 ล้านบาทแล้วก็เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีประชาชนที่สนับสนุนกปปส.ค่ะแห่กันไปถอนเงินแล้วก็โพสต์ข้อความด้วยความสนุกสนานค่ะไม่เห็นด้วยกับการที่ออมสินนั้นปล่อยเงินกู้ให้กับธกส.นางนิชาหิรัญบุรณะทุวธรรมคงจะจำได้นะคะภรรยาของพลเอกร่มเกล้าทุวธรรมซึ่งเสียชีวิตในเหตุการณ์ปี53นิชาไปโพสต์ข้อความบอกว่าเหตุผลที่ผู้อำนวยการออมสินบอกว่าให้คนไปถอนเงินกรณีที่มีเหตุผลตอนแรกนะคะที่มีคนไปถอนเงินเขาว่า 1. ความจำเป็นต้องใช้ 2. ดอกเบี้ยธนาคารอื่นดีกว่าแต่ขณะนี้ยังไม่รับการรายงานสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรบ้างผู้อำนวยการออมสินนางนิชาเนี่ยบอกว่าดิฉันเป็นลูกค้าออมสินไม่เคยถอนเงินออมสินเลยวันนี้ไปถอนเงินออมสินไม่ได้เพราะ2เหตุผลนั้นเพราะเหตุผลอะไรล่ะเหตุผลเพราะไม่ต้องการให้เงินชาวนาใช่ไหมล่ะนิชาทุวธรรมหรือหิรัญบุรณะรวมถึงที่บอกแล้วค่ะว่าสมชายแสวงการก็ระบุว่าไปธนาคารออมสินแล้วบัญชีสาขาราชวัฒน์ตั้งแต่ 8:30 น.แล้วก็นะคะเป็นลูกค้าอย่างดี9ใน10ถอนและปิดบัญชีไปธนาคารออมสินถอนจนหมดบัญชีเหลือแค่100เพราะต่างสาขาพนักงานธนาคารใส่ชุดดำด้วยความเข้าใจทุกคนยืนยันต้องการช่วยชาวนาแต่ไม่ประสงค์ช่วยเหลือคนโกงชาวนาบ้าหรือเปล่าเงินนี้เขาไม่ช่วยชาวนามันจะโกงชาวนาตรงไหนมันโอนเข้าบัญชีธนาคารของชาวนาโดยตรงใครเขาจะมาโกงบ้าแล้วค่ะแล้วก็นางสาวรุ่งมณีเมฆโสพลสื่อมวลชนอิสระโพสต์ข้อความตัวเองค่ะปฏิบัติภารกิจถอนเงินภูมิใจค่ะเงินไม่สามารถช่วยเหลือชาวนาได้เพราะเอาเงินถอนออกมาเนี่ยไอ้พวกนี้โรคจิตจริงๆนะคะแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.เรนูเวชรัตน์พิมลอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ศิลปากร
ก็โพสต์ตัวเองไปถอนเงินออกจากธนาคารออมสิน7บัญชีภูมิใจค่ะนอกนี้ยังมีอีกค่ะบรรดาของคนที่ไม่น่าเชื่อเลยนายแพทย์ชูชัยสุภวงศ์อดีตเลขาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.ได้ส่งอีเมลเวียนถึงคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปหรือคสป.บอกว่าเรียนทุกท่านครับผู้จัดการธนาคารออมสินขาดจิตสำนึกผิดชอบชั่วดีขาดความรับผิดชอบต่อเงินฝากของเด็กและฝากเงินกู้ทั่วไปไร้จริยธรรมพนักงานธนาคารทุกคนในสังคมคัดค้านบอกว่านี่คือระบอบทักษิณผมจะไปถอนเงินจากธนาคารแห่งนี้แม้ไม่มีเงินฝากมากนักแต่ต้องทำเออดูสิพี่น้องคะเขาจะเอาเงินไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาเนี่ยนายแพทย์ชูชัยสุภวงศ์อดีตเลขาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนคุณเห็นความเป็นมนุษยชนตรงไหนฮะคุณเห็นสิทธิความเท่าเทียมของประชาชนตรงไหนฮะประกาศทำหนังสือเวียนเป็นอีเมลเลยนะคะส่งไปบอกว่าให้คัดค้านการปล่อยเงินกู้ให้กับธกส.ในการจะไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาคนพวกนี้มันคิดได้แต่เรื่องแบบนี้แหละค่ะนะคะแล้วก็บอกว่าทางด้านของธกส.นครศรีธรรมราชค่ะก็มีการคัดค้านการกู้เงินจากออมสินไปเพื่อช่วยเหลือโครงการรับจำนำข้าวนี่แหละค่ะพี่น้องชาวนาตื่นรู้กันแล้วยังคะตื่นรู้กันแล้วยังว่าพวกที่บอกว่าออกมาเห็นใจท่านเนี่ยเขาไปถอนเงินออมสินเพราะยอมรับไม่ได้ที่ออมสินจะมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาท่านเห็นแล้วยังฮะมันเห็นใจจริงหรือเปล่าล่ะดังนั้นวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพี่น้องเสื้อแดงผู้น้องผู้รักประชาธิปไตยและพี่น้องผู้รักความเป็นธรรมไปค่ะไปฝากเงินออมสินกันเงินหลงเงินเหรียญที่อยู่ในกระปุกออมสินเอาไปฝากให้หมดให้เกลี้ยงดูซิว่าคนรักญาติที่ช่วยคนรักญาติด้วยกันเนี่ยกับไอ้บรรดาไฮโซไฮซ้อไฮทั้งหลายเนี่ยที่มันคิดว่าอยากไม่อยากช่วยชาวนาเนี่ยกับพวกเราเนี่ยเงินน้อยแต่มีจำนวนปริมาณเยอะๆเนี่ยใครจะช่วยชาวนาได้มากกว่ากันนำโดยครูชลธีทานทองค่ะแล้วก็นำโดยบรรดานะคะแม่พี่หญิงนะคะแล้วก็อีบรรดาองค์คาพยพของพี่น้องประชาชนไปฝากเงินออมสินกันค่ะนะคะหมดเวลาค่ะสำหรับรายการเกาะติดสถานการณ์ฮอตนิวส์ค่ะกับดิฉันตรีชดาศรีธดาค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ